จะรัฐบาลได้โอบายเลยให้ทุกคนได้โอจับแป้นเหลือแค่แป้นหลังเล็กๆให้ทาอยู่เดี๋ยวนี้มันก็มีเด็กๆเพราะแต่ละครอบครัวมีลูกแค่คนเดียวไปจะวิชาเนี่ยของดานี่นิ้วก็สวัสดีคนนะครับผมโจนะฮะผมเนี่ยเป็นเด็กลูกครึ่งไทยจีนนะครับผมวันนี้นะครับผมกับครอบครัวนะฮะอันนี้พี่สาวผมนะครับเป็นลูกสาวของป้าผมอันนี้สามีนะครับไทยผมสวัสดีค่ะเรานะครับวันนี้เนี่ยจะไปหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะฮะในเมืองงอใบเนาะซึ่งหมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นต้นกำเนิดนะครับผมของตระกูลผมนะครับผมเป็นหมู่บ้านนะครับผมที่พี่น้องของคุณพ่อผมแล้วก็ตัวคุณพ่อของผมเองเนี่ยเกิดนะฮะซึ่งเราจะไปดูบ้านแล้วก็สถานที่เกิดของคุณพ่อดูเนาะว่าพ่อผมเกิดที่เตียงไหนตรงไหนในบ้านหลังไหนนะครับยิ่งไปมากกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูบรรยากาศหมู่บ้านที่นี่ด้วยเนาะที่ที่พ่อผมเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยว่าเป็นยังไงซึ่งประเทศจีนนะฮะที่ดูเจริญมากในปัจจุบันหลายๆเมืองเนี่ยมีความเจริญยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ก็ยังมีหมู่บ้านหรือสถานที่บางจุดเนาะที่ยังไม่เจริญนะฮะที่ที่พ่อผมเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เจริญมากนะครับในปัจจุบันนี้นะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยหนักกว่านี้เยอะนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูกันว่าหมู่บ้านท้องถิ่นในงอใบเนี่ยมันเป็นยังไงนะไปกันครับป้าบ้านเราจะไปดูหมู่บ้านกันนะและก่อนที่เราเนี่ยจะไปรับชมคลิปกันนะฮะหากชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ช่วยให้วิดีโอนี้ถึง 5,000 ไลค์ด้วยนะครับและถ้าหากชอบช่องของโจนะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โจด้วยนะครับโอเคครับผมงั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงเมืองหลงสื่อหมู่บ้านหลงสื่อหมู่บ้านหลงสื่อป้ายสีแดงป้ายหลงสื่อปี๊ดปี๊ดปี๊ดสวัสดีคนนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่หมู่บ้านหลงสื่อนะครับผมบ้านเกิดของพ่อของผมนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าหมู่บ้านตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับวูเซียน哥哥我抽一下哈爸爸คนนี้นะครับคือคาแรคเตอร์หลักของวิดีโอนี้นะครับพ่อของผมเองวันนี้เราจะไปที่ไหนเป็นอันดับแรกครับไปอันนี้เป็นเกิดของพ่อไหนพ่อโตที่นี่พ่อทุกข์มาก็อยากจะอยู่ที่นี่สภาพแรงคิดถึงมีความทรงจำดีๆใช่ไหมไม่ว่าพ่ออยู่ที่หลายพ่ออยู่ที่เมืองไทยพ่อก็นึกถึงที่นี่ตลอดเหมือนกันเป็นสวรรค์ในจิตใจที่นี่เป็นเมืองที่มีภูเขามีทะเลสาบเดี๋ยวพ่อจะไปดูแป้งเกิดของพ่อไปฮะนี่ครับเราขอชิมชื่อนี่书记书记เรื่องงานที่การที่ดูแลซึ่งว่าดีจริงจังวะอันนี้ผมจะสั่งมีเจ้าเสียงผมช่วยช่วยอาสาผู้จัดการผมสิบแปดเปอร์เซ็นต์ผมชิมยำผมชิมยำผมขายกันยังทานกันไหมยังยังต้องกิน一人我不，我也那个九十斤哦，你把我一个脚嘞，哎哎，那是贵姓呢？刘刘刘老师，刘，你出来那那个来着？我的脚还乖的，你帮我按嘞。哦，你跟记不到我了是吧？开玩笑，我那周淑清啊，就把镜头给你，你记得不？你在这北方也当老师吗？哦，安排的呢？嗯，他吹泡。
非常有真的真的真的我一想的是要碰到你徐老师我有没有收我的钱哦感谢你哈、哦、我这次回来没有我我的泡面一提他个二百块过来，看到没？嗯。来，谈龙岩谈新个币，嗯，到你比得困难葡萄啊，龙嘛。慢慢谈红阿周俊啊，你好。小姐，你抬过来找我算吗？在抬过来。你们天天找钱吗？没得事吗？带你妈的抬过来。要了。真的，现在机票好便宜，几百块钱一张。你过来，我姐在算我的。哥，到你那了，有点多干，我们看木板弄死了哈。哎，成龙的兄弟呢？ก็เป็นถนนที่ญาติๆผมแล้วก็ครอบครัวของผมนะเขาก็ใช้ชีวิตกันเติบโตกันที่นี่นะแม่ของพี่สาวผมคนนี้เนี่ยก็คือคนนี้นะครับป้าของผมเขาเป็นธนาคารทำงานเกี่ยวธนาคารที่ตึกนี้นะฮะแล้วก็เป็นบ้านพักอาศัยด้วยอันนี้เป็นเพื่อนของหลายหลายหมดเลย你好，你好吗？阿咪咪。哦，朋友。嗯。泡面姐姐呢？嘛，今天的泡面款什么？好吧。甜葡萄，你得拌爹爹么嘞？泡面没拌杨林，没米。来，什么个人呢？慢孔破呢？水技术来问你。嗯。水技术，泡面米款炒啦，卡宝我烤米款薯条嘛，替你送养冷。可嘛做困悠悠，送去拜下面婆，拜度面叔叔。嗯。要婆要怕他拜度，佛开始莫来挂鼻涕来，忽然嘛上天。嘛陪拍啥子呢？陪拍啥子啦？就怕拜度。我不想你了，我是。对，那你还想回去？啊，我是你，我是去了。ก็รู้สึกดีมากเลยนะครับที่ได้มาเห็นมีความทรงจำเก่าของพ่อหลายๆรวยขนาดไหนอันนี้เนาะแป้งของเขาที่รัฐบาลให้เขาอยู่ที่นี่อย่างเดียวแต่ที่ต้องเจอตรงๆนี้เนาะเป็นที่ของเขาหมดเลยเพราะว่าเขาเปิดโรงงานพันนี่หนังนั้นว่าเขาต้องมีม้ามีขนส่งใช่ไหมอันนี้เป็นที่เจ็บม้าของเขาสุดท้ายรัฐบาลได้โอบายเลยให้ทุกคนได้โอจับแป้งเหลือแค่แป้นหลังเล็กๆให้พายุเดี๋ยวสบายรวยมาก
พ่อผมอ่ะเป็นคนตามผมอยู่ที่นี่อันนี้เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเปลี่ยนไปอันนี้เป็นสนามสนามเล่นของพ่ออย่างตรงนี้ตรงไหนตรงนี้อ๋อเสียดายพ่อสมัยก่อนนะอยู่ที่นี่เล่นทั้งคืนเลยไม่ต้องเรียนหนังสือมีจิตใจก็วุ่นวายกันหมดพ่อไม่มีรถแต่ละคนก็เล่นกันที่นี่ตื่นคนกลับบ้านแต่ตอนนี้มันเด็กๆหายไปไหนหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีเด็กๆเพราะแต่ละครอบครัวมีลูกแค่คนเดียวสองก็ใครก็มีลูกเขาก็ดูแลอย่างดีไม่ให้มันออกไปข้างนอกมีโล่มีคนเอาลูกไปอะไรอย่างนี้เป็นกว่าสมัยไม่มีป่วยหรือเป็นธรรมชาติมันไปแพ้แล้วตอนนี้นะครับทุกคนเรากำลังจะไปจุดที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือบ้านเก่าคุณพ่อผมนะครับแล้วบ้านเพราะว่านี่คือสิ่งสถานที่ที่สำคัญที่สุดเพราะว่าอะไรครับเกิดที่นี่บ้านหลังนี้อายุท่านก็ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน8คนพี่ลุง6คนแม่อายุเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทัวร์บ้านเก่านะครับผมให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงนะไม่อยากกล่าวจุดจังนะป้าเกิดตรงไหนอะจำได้ไหมเกิดที่ห้องนี้ห้องนี้เหรอเตียงไหนเตียงนี้นะครับพ่อผมเกิดที่จุดนี้นะครับจุดเริ่มต้นของเจเนเรชันคุณพ่อของผมนะครับซึ่งทำให้ผมมีผมในทุกวันนี้นะครับแม่มานี่เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังแม่รู้ไหมว่าสามีของตัวเองเนี่ยเกิดที่ไหนเกิดที่เตียงนี้รู้สึกยังไงบ้างความทรงจำที่ดีนะเราไปดูกันต่อนะว่าเป็นยังไงอยากดูอย่างนี้ที่ทำกับข้าวแล้วจะมีกระมังที่เป็นหินอันนี้หลายดังนี่ที่มีของปูแล้วนี่คือที่ทำกับข้าวนะครับทุกคนมีชั้นสองด้วยเหรอมีขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ไปนี่คืออะไรป้าบ้าห้องนี้คืออะไรเป็นห้องของเย่คือตอนสมัยก่อนเขานอนกันที่นี่เหรอนี่คือห้องอะไรพ่ออันนี้ห้องของพ่ออยู่ที่นี่เวลาพ่อกลมเป็นทหารโตเลยไม่อยากจะเชื่อนะทุกคนนี่คือบ้านเก่าต้นตำรับนะฮะอันนี้จักรยานที่พ่อขี่เหรอนี้เนี่ยก็เป็นจุดต้นกำเนิดของเจเนเรชันของพ่อของผมนะผมเนี่ยก็เป็นเจเนเรชันที่2นะครับทุกคนก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับทุกคนที่ได้มาเยี่ยมชมบ้านเก่าของคุณพ่อของผมที่นี่ประเทศเสรีร่างที่ไหนก็ได้ประเทศจีนเนาะคนจีนเนาะอันนี้ไม่เสรีแต่ร่างกายเสรีฝรั่งเนาะอันนี้เสรีร่างกายไม่เสรีมีระเบียบใช่ไหมตรงนี้นะครับเรากินอาหารกลางวันกันนะฮะ
หลังจากที่ไปเยี่ยมชมแล้วก็เดินรอบเมืองเก่ามานะฮะก็กำลังเนี่ยต้องเดินด้วยท้องนะครับผมเดี๋ยวไปพบกันวันนี้วันนี้真的很舒服。他是有点是因为干。我买本大行啦，我个叫本厂大棚的。但我买本二。เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากดูคลิปนี้จบไปชนบทในประเทศจีนเนี่ยเป็นอย่างที่ทุกคนเนี่ยเคยคิดเอาไว้หรือเปล่าครับยังไงเนี่ยก็ช่วยฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะแล้วความคิดเห็นของทุกคนต่อคนจีนล่ะหลังจากดูคลิปนี้จบไปได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและสุดท้ายนี้เนี่ยก็จะไม่ขอบคุณบริษัทนี้ก็ไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือบริษัท Panda Holidayต้องขอบคุณบริษัทนี้นะครับที่ทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปดีๆเหล่านี้ให้ทุกคนได้รับชมกันสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โจทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปผมมีคำถามท้ายคลิปนั่นก็คือช่วยเลือกให้ผมหน่อยนะครับว่าคลิปต่อไปเกี่ยวกับอะไรดีระหว่างหัวข้อที่1ทำไมพ่อคนจีนของผมถึงย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยอะไรคือสาเหตุและเรื่องราวเป็นอย่างไรนะหรือหัวข้อที่2พาไปดูวิธีไหว้บรรพบุรุษที่แผ่นดินจีนพาไปดูที่สุสานเลยนะครับว่าเราเนี่ยไหว้กันยังไงมีความเชื่ออะไรบ้างแตกต่างกับไทยมากขนาดไหนก็ฝากทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าอยากดูคลิปไหนก่อนกันและคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปจนจบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมีความเมตตาที่คนเป็นคนที่เราคนนั้นเขาจะรักเรา